ังแคดเมียมปลอดภัยกี่โมงจากกรณีที่พบเจอกากแคดเมียมกระจายอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครชลบุรีและกรุงเทพรวมกว่า 13,000 ตันทำให้คนในพื้นที่ถึงกับหวาดกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพราะโรงงานในกรุงเทพอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จึงขอย้อนต้นตอความอันตรายและการรับมือของภาครัฐให้ทราบทั่วกันแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมถ่านไฟฟ้าและชุบโลหะโดยสารนี้จะเกิดผลกระทบต่อมนุษย์เมื่อละเหยหรือฟุ้งในอากาศไม่แผ่รังสีแต่ก็เข้าสู่ร่างกายของคนได้ด้วยการสูดดมสัมผัสหรือรับประทานซึ่งเจ้าสารนี้ถ้าได้รับทันทีหรือสูดดมทันทีจะทำให้ปวดหัวอาเจียนเจ็บหน้าอกแต่ถ้าได้รับสะสมเข้าไปมากๆก็จะทำให้ไตวายและเป็นสาเหตุของโรคอีไตซึ่งทำให้กระดูกเปราะและบางในประเทศไทยพบกากแคดเมียมครั้งแรกที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนจะเดินทางไปยังกรุงเทพและชลบุรีซึ่งกากเหล่านี้ก็ซุกซ่อนในโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกเหล็กโลหะต่างๆสืบต้นตอพบว่าถูกขนย้ายมาจากจังหวัดตากซึ่งพอหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมทราบเรื่องก็ออกมาตรการแก้ไขคนย้ายกลับคืนทันทีแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแล้วก่อนหน้านี้การแคดเมียมเหล่านี้เดินทางไปในแต่ละจังหวัดได้อย่างไรถึง 13,000 ตันเพราะจำนวนก็ไม่ใช่น้อยๆการจะขนรถไปก็ต้องใช้หลายร้อยเที่ยวโดยการขนย้ายกากแคดเมียมนั้นใช้เวลาเกือบ3เดือนเพราะจำนวน 10,000 ตันต้องใช้รถบรรทุกถึง450เที่ยวและช่วงนี้ก็ใกล้หน้าฝนเข้าไปทุกทีประชาชนหวั่นว่าหลังจากกากแคดเมียมเจอกับฝนจะทำให้ไหลและปนเปื้อนไปตลอดทางที่ขนย้ายซึ่งนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อแคดเมียมก็เป็นเพียงแค่ถุงบิ๊กแบ็คเท่านั้นไม่มีการปกปิดคุมมิดชิดแต่อย่างไรและการขนด้วยรถก็ขนด้วยรถบรรทุกปิดฝาหลังเท่านั้นไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงแต่ประชาชนในเมืองหลวงเท่านั้นที่ห่วงแต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดฝังกบก็รับรู้ถึงอันตรายเช่นเดียวกันเพราะจากการตรวจสอบเปาะฝังกลบนั้นพบว่ามีรอยร้าวทำให้เกรงว่าเมื่อฝังไปแล้วจะเกิดการรั่วซึมปนเปื้อนในแหล่งน้ำและดินเพราะว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ก็เป็นพื้นที่กสิกรรมเกษตรกรรมจึงอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจดูว่ามีความปลอดภัยไร้อันตรายหรือไม่และเมื่อไม่กี่วันมานี้ในระหว่างการขนย้ายไปสู่อีกรถบรรทุกคันหนึ่งเกิดโซ่ขาดทำให้มีละอองสารเคมีบางส่วนหล่นลงมาบนพื้นเจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดกลับเข้าไปและเทกลับเข้าไปในถุงเหมือนเดิมงานนี้ทำเอาทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งหยุดปฏิบัติการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยโดยเหตุนี้จึงเป็นคำถามจากประชาชนว่าแค่เริ่มต้นก็เจอปัญหาแล้วและจะเชื่อใจรัฐบาลได้อย่างไรว่ามีความปลอดภัยไร้อันตราย